ปิดท้ายไปดูน้องก้างดีกว่าโหเจอน้องก้างจะเต้นได้แล้วนะคะจับขึ้นเลยต้องยอมให้จับถ้าเต้นนี่เห็นไหมล่ะเออถ้าไม่ใช่แจ็คกะลีนนี่เต้นไม่ได้เลยนะคะน้องก้างค่ะไปงานช่วงนี้คืออยากจะบอกว่าน้องเบญจเพสก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็ไปงานค่ะงานอีเวนต์แล้วปรากฏว่าฝนตกใส่ก็เลยไม่สบายค่ะล่าสุดนะคะไปออกงานนี่แหละค่ะเปิดช่องวันปรากฏแหวนนะคะซึ่งเป็นแหวนที่คุณแม่ให้มาเป็นทับทิมนะคะเป็นแบบเรื่องเคล็ดเรื่องนำโชคของเขาเนี่ยค่ะหายไประหว่างเปิดตัวค่ะเจ้าตัวก็หน่อยนะคะรวมไปถึงค่ะเขาบอกว่าน้องก้างมีแฟนแล้วค่ะชื่อน้องโบนะคะก็อยู่ค่ายกามิกาเซ่เป็นศิลปินกามิกาเซ่เก่าเนี่ยแหละค่ะตกลงเนี่ยให้สัมภาษณ์กันไปมาแล้วหลายคนเข้าใจว่าเป็นแฟนกันไปแล้วนะคะน้องก้างวรกรค่ะจะมาเปิดใจเกี่ยวกับข่าวนี้ด้วยค่ะไปดูน้องก้างแต่เช้าจัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะแหมเมื่อวานไม่ได้ไปศรีราชาอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกแถวนี้ครับผมอันนี้จะเป็นในกรุงเทพแล้วแถวนี้ละค่ะพี่ก้างแถวสยามเนี่ยเป็นคนที่แหวนหายบ่อยมากจริงครับคือก้างว่าเป็นแค่ช่วงนี้ด้วยครับเพราะว่าคือตอนเด็กๆก้างใส่นิ้วนางมาหนึ่งคุณแม่ให้อันตอนแรกเป็นนินดำนินดำอันนั้นใส่ได้อยู่มาตั้ง4ปีแล้วเสร็จแล้วมาเปลี่ยนเป็นทับทิมแดงอีก4ปีแล้วนี่เพิ่งหายครับหายวันนี้สดๆร้อนๆเลยใช่ครับค่ะแอบเสียขวัญนิดนึงคือเสียใจมากกว่าคือเหมือนเราหายมาหลายรอบแล้วแล้วก็ไม่คือครั้งนี้เราคิดว่าเออพอได้มาใหม่ทุกครั้งเรารู้สึกอุ่นใจที่คุณแม่ให้มาแต่เหมือนพอมันหายไปนะไม่เป็นไรฟาดคอไปครับผมก็ฟาดคอไปทำงานเยอะด้วยก็รู้สึกร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยช่วงนี้ครับผมก็สบายทราบค่ะว่าป่วยใช่ครับตื่นเช้ามาวันนี้รู้สึกจริงๆโดนฝนเมื่อวานด้วยครับผมก็ไปงานมาแล้วก็มีแบบช่วงโดนฝนอะไรอย่างงี้แล้วก็กลับมาบ้านเราก็เหมือนแบบเราก็คิดว่าเราโอเคอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วคือมันร่างกายเราพักน้อยอยู่แล้วไงครับพอมันมีอะไรมากระตุ้นให้ไม่สบายมันก็เกิดขึ้นง่ายด้วยตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับก็ทานยาแก้แพ้ไปฮะแล้วก็แก้จริงๆเป็นคนแพ้พวกอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคือช่วงเนี้ยช่วงแบบหน้าฝนร้อนบ้างฝนร้อนบ้างไม่สบายบ่อยอยู่แล้วครับครับผมแพ้ใจตัวเองไปก่อนแพ้ใจตัวเองด้วยเก็บใจไว้ในลิ้นชักไม่ใช่ถามถึงน้องโบหน่อยครับผมเขาถามกันเลยถามตามตามด้วยครับเดี๋ยวตกข่าวกับน้องโบเคยอยู่ค่ายเดียวกันมาเนาะก็อยู่ค่ายเดียวกันฮะตั้งแต่อายุ14ครับก็เป็นไงบ้างก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเลยตอนนี้เลยครับอันเนี้ยเราไม่แน่ใจครับอันเราไม่แน่ใจเราไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามาจากไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนมันก็มีช่วงนึงที่แบบว่าก้างก็ทราบจากพี่ๆนักข่าวนี่แหละครับผมเขาก็ถามมาว่าเราก็เลยแบบว่าเออลองถามเขากลับไปอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนแบบว่าเขาไปสัมภาษณ์มาแล้วก็น้องโบใช่แล้วน้องโบก็เหมือนพูดออกมาถึงไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นคือเขาแค่เขียนประมาณแบบว่าเออเราก็ค่อนข้างตรงสเปคเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับผมเท่าที่ก้างดูแล้วก็มีพี่ๆเขามาถามเรามากกว่าแล้วเขาก็เลยเหมือนเป็นการตอบถามระหว่างก้างกับโบบ้างอะไรอย่างงี้ด้วยผ่านสื่องั้นครับผมก็เหมือนว่าเราตอบไม่คือก้างก็ตอบไปปกติว่าเออเราก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็แบบไม่ได้มีอะไรเกินเลยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนพอไปปุ๊บน้องเขาก็เลยตอบกลับมาว่าเหมือนว่าเออจริงๆเราก็เป็นคนที่ตรงสเปคเขาถ้าสมมติเรามาจีบก็อาจจะมีสิทธิ์พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นข่าวที่ว่าไปมาๆหน่อยๆแต่ก็จริงๆเราเป็นเพื่อนกันคือเป็นน้องเลยครับก็รู้สึกว่าเขาเป็นน้องแบบเพราะว่าเขาก็เด็กกว่ากังอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็ตอนนั้นคือรู้จักก็คือเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขากับแม่เรารู้จักกันเฉยๆคือรู้จักเพราะว่านั่งรอเราซ้อมเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็เลยไม่ได้รู้สึกซีเรียสกับข่าวนี้อะไรอย่างงี้ด้วยโสดเนาะแฟนคลับสบายใจได้โสดมากครับ 100% เลยแหละผลงานต่อไปนะของน้องก้างครับผลงานต่อไปคือมันยังอยู่ในช่วงที่เรากำลังดูอยู่ว่าทำไงเป็น cover ไงแต่ว่าจับเนี่ยใช่กำลังจะบอกว่าผลงานต่อไปอย่างเพลงอื่นอย่างเงี้ยก็มีแน่นอนครับแต่ว่าอย่างเพลงจับเนี่ยคือเรากำลังทำเป็นกิจกรรม cover dance แต่ว่าเรื่องกติกาเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ได้สรุปครับผมยังเรียกได้ว่าสรุปแล้วแต่ว่ายังไม่อยากบอกอ่ะจริงๆครับผมเพราะมันเป็นอะไรที่ก้างอยากให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมก่อนเพราะว่าพอทุกคนรู้รางวัลหรืออะไรเงี้ยต้องแบบรู้สึกดีใจแน่นอนครับรอลุ้นแล้วกันเนาะรอลุ้นครับรอเอาใจลุ้นเอาใจเชียร์ด้วยนะคะกับกิจกรรมเต้นคัฟเวอร์กับเพลงจับก็เลยต้องยอมให้จับสักทีนะโอ้โหนะคะเจอจนเต้นได้แล้วนะคะ